오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. นี่คือเพลงกังนัมสไตล์เพลงเกาหลีที่โด่งดังจากท่าเต้นที่แปลกและทันสมัยขณะนี้มีผู้ชมเข้าไปชมในเว็บไซต์ YouTube แล้วกว่า50ล้านครั้งการเต้นรำเป็นศิลปะที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวประกอบการแสดงความรู้สึกประวัติของการเต้นรำส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดมาจากคนที่พยายามจะเรียนแบบการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติหรือเกิดจากการเต้นรำที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนาเพื่อแสดงออกถึงความเชื่อของตนเองหรือของกลุ่มการเคลื่อนไหวบางประเภทเกิดมาจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันเช่นการที่คนเราเคลื่อนไหวตามจังหวะเรียนแบบท่าทางในชีวิตประจำวันหรือใช้เครื่องมืออุปกรณ์การทำงานในแต่ละวันแทนเครื่องดนตรีคุณปัญชภาผู้ประเสริฐหรือคุณโบอาจารย์สอนการเต้นรำสถาบันสอนการแสดงแห่งหนึ่งได้พูดถึงความน่าสนใจของการเต้นรำเอาไว้ว่าการเต้นรำมีเสน่ห์และความน่าหลงใหลในตัวเองค่ะก็การเต้นนะคะสิ่งที่น่าสนใจของมันเนี่ยอาจจะเป็นขึ้นอยู่กับลีลาการออกท่าทางเนาะถ้าเกิดหลายๆคนแบบเห็นในทีวีแล้วรู้สึกว่าดูแล้วแบบมีความสุขนั่นนะคะมันคือความน่าสนใจของการเต้นแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเต้นอยากที่จะแบบมีเสน่ห์บนเวทีเหมือนคนเหล่านั้นที่เรามองไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยสวยจังหล่อจังเท่จังแล้วก็ส่วนความสนใจเนี่ยพอเราสนใจแล้วเราอยากปุ๊บเราก็จะเริ่มหาละว่าทางไหนที่เราชอบจะชอบแจ๊สหรอชอบฮิปฮอปหรือชอบบัลเล่หรอคือทุกอย่างมันเป็นการเต้นหมดแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนจะชอบสไตล์ไหนนะคะแล้วก็พอเราหาได้เสร็จปุ๊บเราก็อาจจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เราสนใจมากขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราได้เรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพบทางใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆคือการเต้นมันไม่มีวันตายอะค่ะคือมันต่อยอดไปได้เรื่อยๆในการเรียนขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4คือมันก็จะเพิ่มไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดแบบมีความสนใจและความรักในการเต้นอย่างเงี้ยก็แบบสามารถที่จะแบบว่าเรียนรู้และใฝ่หาได้ตลอดเวลาตราบที่ยังมีแรงอยู่เป็นเวลาหลายร้อยปีที่รูปแบบและลักษณะของการเต้นรำค่อยๆมีการพัฒนาและในปัจจุบันได้รับความนิยมไปทั่วโลกเช่น African Dance Belly Dance หรือระบำหน้าท้องและ Afro Caribbean เป็นต้นการเต้นรำบางประเภทก็ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเคลื่อนไหวและผสมผสานกับเทคนิคเต้นรำสมัยใหม่จนในที่สุดได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นนิวยอร์กซันช่าอาร์เจนตินาแทงโกซูซและฟลามิโกเป็นต้นคุณกนกการบริบูรณ์อาจารย์สอนการแสดงเต้นรำสถาบันแห่งหนึ่งบอกว่าปัจจุบันคนให้ความสนใจการออกกำลังกายโดยการเต้นรำมากขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเห็นจากคลิปหรือว่าเห็นจากการแสดงและมีบุคคลคนนั้นเป็นไอดอลน่าจะเกิดจากความรักในการเต้นเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าเห็นจากศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเขาเต้นเก่งเต้นดีแล้วก็เหมือนคือตั้งเขาว่าเป็นไอดอลอย่างเงี้ยก็เลยถือทำให้รู้สึกว่ามันต้องมีการพัฒนาด้วยการมาเรียนก่อนละเพราะว่าถ้าเกิดเราจะฝึกเองเนี่ยมันก็ได้แต่มันอาจจะยากนิดนึงตรงที่ว่าเราไม่มีผู้รู้คอยชี้แนะว่าตรงไหนถูกอันไหนผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแบบเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างส่วนตัวเองเนี่ยก็คือชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยเรียนมาเรียนรู้ประสบการณ์สั่งสมมาอะไรอย่างเงี้ยจนตอนนี้ก็สามารถถ่ายทอดอันนี้ให้กับเด็กๆได้หลายๆคนก็คือชอบนี่แหละคือเห็นจากพี่ๆเห็นจากเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะชอบที่จะเต้นก็เลยลองเลือกที่จะมาเรียนเพื่อให้ตัวเองแบบเพิ่มทักษะตัวเองมากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ที่ฮิตก็คือเป็นโคเวอร์เกาหลีอะไรเงี้ยก็เห็นจากศิลปินเนี่ยค่ะก็คืออยากเก่งอยากมีความสามารถพิเศษติดตัวก็เลยต้องมาเรียนเพิ่มเติมประโยชน์ของการเต้นรำมีมากมายสามารถช่วยให้ผู้แสดงสามารถแสดงออกความเป็นตัวเองให้ความสุข
และทำให้รู้สึกผ่อนคลายการฝึกเต้นรำอยู่เป็นประจำจะช่วยพัฒนาสุขภาพทั้งด้านจิตใจและร่างกายจึงทำให้มีรูปร่างที่ดีแข็งแรงและสามารถดูเด็กอยู่เสมออีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้พบปะเพื่อนและสังคมใหม่ๆอีกด้วยการเต้นรำเป็นภาษาที่ไม่ต้องใช้คำพูดโดยใช้การแสดงออกจากการผสมผสานการเคลื่อนไหวกับดนตรีการเรียนรู้การเต้นรำประเภทต่างๆจากรอบโลกจะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีและชีวิตความเป็นอยู่ของคนจากประเทศนั้นๆได้เป็นอย่างดีการเต้นรำจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นและเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว